วิ่งแล้วมีปัญหาบาดเจ็บน้ำหนักตัวเยอะไม่มีรองเท้าไหนที่ดีที่สุดในโลกแต่เราสามารถหารองเท้าที่ดีที่สุดเนี่ยสำหรับเราได้หลายคนถามมาเรื่องของการเลือกรองเท้านะครับว่าเราเช็คเลือกรองเท้ายังไงผมพูดง่ายๆว่ามันมี2คอนเซ็ปต์อันที่1คือเราจะปรับตัวเข้าหารองเท้าหรือว่าเลือกรองเท้าเนี่ยที่เหมาะกับตัวเรามากกว่าคือถ้าเกิดว่าเราเป็นนักวิ่งธรรมดาวิ่งได้เรื่อยๆนะครับไม่เคยมีปัญหาบาดเจ็บมาก่อนเพราะว่าเราสามารถเลือกยังไงก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มคนที่วิ่งแล้วมีปัญหาบาดเจ็บหรือเป็นกลุ่มคนที่น้ำหนักตัวเยอะมีความเสี่ยงในการเจ็บต่อการวิ่งผมว่าเราจะต้องเลือกรองเท้าที่พิถีพิถันแล้วก็ที่เหมาะกับเรามากที่สุดอันที่1คืออยู่ที่หน้าตารูปร่างของเท้าเราเท้าเรามันไม่ได้เป็นแค่ไซส์7 8 9 10อย่างเดียวความกว้างของหน้าเท้าเรากว้างหัวแคบดังนั้นเนี่ยไซส์มันต้องพอดีทั้งความยาวแล้วก็ความกว้างอันที่2ก็คือลักษณะของข้อเท้าหรือเรียกว่ามุมของข้อเท้าของเราเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษหรือเปล่าคนเราปกติเวลาลงน้ำหนักเท้าเนี่ยข้อเท้าจะลงแบบนิวทรัลก็คือลงตรงๆอันนี้เราสามารถเลือกรองเท้ากลุ่มนิวทรัลก็คือรองเท้ากลุ่มตลาดทั่วไปได้หมดเลยแต่กลับกันถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาเรื่องของเท้าล้มเขาเรียกว่าโอเวอร์โพรเนชั่นวิ่งแล้วเท้าบิดเข้าด้านในอันนี้เนี่ยมีความเสี่ยงในการเกิดการบาดเจ็บได้โดยเฉพาะยิ่งถ้ามีปัญหาเรื่องของการบาดเจ็บเรื้อรังจากการวิ่งเจ็บข้อเท้าเจ็บหน้าแข้งเจ็บเข่าแปลกๆโดยที่อธิบายไม่ได้ให้นึกว่าอาจจะเป็นจากการที่เท้าล้มและทำให้มีการลงน้ำหนักผิดปกติอันนี้เราต้องเลือกรองเท้าที่เหมาะกับเราเขาเรียกว่า stability shoe หรือว่า motion control shoe หรือถ้าเกิดว่าต้องการลองใส่รองเท้านิวทรัลธรรมดาก็ต้องใส่ตัว insole ที่เป็น art support เสริมเพื่อเวลาวิ่งเนี่ยจะได้ลดการที่เท้าล้มลงอันนี้ก็เป็นจุดที่2 ส่วนคนที่เท้าล้มแบบล้มด้านนอกเขาเรียกว่า supination เนี่ยสามารถใส่รองเท้ากลุ่มนิวทรัลได้แต่ว่าใช้รองเท้าที่เป็นกลุ่มนิวทรัลที่รองรับแรงกระแทกหรือว่า cushion เนี่ยเยอะนิดนึงเพื่อจะทำให้แรงกระแทกเนี่ยมันลดน้อยลงโอกาสการบาดเจ็บลดน้อยลงอันที่3อันสุดท้ายคือเรื่องของท่าวิ่งของเราปกติเนี่ยเวลาคนเราวิ่งเนี่ยมันก็จะมีการวิ่งที่แตกต่างกันบางคนเอาส้นลงหรือเรียกว่า heel strike บางคนลงกลางเท้าหรือลงหน้าเท้าเรียกว่า mid foot หรือว่า forefoot strike เพราะฉะนั้นรองเท้าเนี่ยมันก็ออกแบบมาเป็น drop ของรองเท้า drop สูงหรือ drop ต่ำก็คือหมายถึงว่าตัวส้นรองเท้ากับตัวหน้าเท้าเนี่ยครับถ้า drop สูงเนี่ยแสดงว่าส้นเท้าเนี่ยมันสูงกว่าหน้าเท้าตามมิลลิเมตรตามนั้น drop สูงก็เช่นประมาณ8มิลลิเมตร9มิลลิเมตรเขาเรียกว่า drop สูง drop ต่ำก็คือต่ำกว่า6มิลลิเมตรลงมานะครับก็คือตรงส้นกับหน้าเท้าแทบจะไม่ต่างกันส่วนซีโร่ drop ก็คือหมายถึงว่าส้นกับหน้าเท้ามันเป็นแนวราบเดียวกันเลยคือความสูงเท่ากันลองดูด้านข้างนะครับเราจะเห็นว่าตรงพื้นนะครับที่ผมบอกว่า drop เนี่ยก็คือตรงส้นกับหน้าเท้าเนี่ยเขาเรียกว่า drop นะครับคำว่า drop คือหมายถึงว่าตรงส้นกับตัวหน้าเท้าเนี่ยความสูงเนี่ยมันต่างกันกี่มิลลิเมตรคู่นี้ถ้าเล็งดูดีๆเนี่ยส้นกับหน้าเท้าเนี่ยเป็นแนวระนาบเดียวกันเลยเขาเรียกว่าเป็นซีโร่ drop เหมาะกับคนวิ่งลงกลางเท้าหรือหน้าเท้าคู่นี้จะเห็นว่าตรงส้นมันสูงกว่าตรงหน้าเท้าถ้าเราวางในแนวราบนะครับเราก็จะเห็นชัดเจนว่าส้นเนี่ยมันจะสูงกว่าตรงหน้าเท้าอันนี้เรียกว่ารองเท้า drop สูงก็คือประมาณ1 ซม. หรือ 10 ม.คู่นี้ก็จะเหมาะกับการวิ่งลงส้นเท้าส่วนคู่นี้อัลตร้าก็จะเหมาะกับการวิ่งลงหน้าเท้าหรือกลางเท้านะครับเพราะนั้นมันอยู่ที่สไตล์การวิ่งของเราถ้าเราวิ่งลงส้นเราก็ใช้รองเท้า drop สูงเช่นตัว Peak ตัวนี้ก็ได้แต่ถ้าเราวิ่งลงกลางเท้าหรือหน้าเท้าก็ใช้ drop ต่ำอาจจะเป็น Zero drop เลยก็ได้หรือ drop ต่ำก็อยู่ที่เราว่าเราจะวิ่งลงสไตล์ไหนนะครับเพราะนั้นการที่เลือกรองเท้าจากท่าวิ่งเนี่ยก็จะมีความสำคัญทำให้เราวิ่งได้สะดวกขึ้นแต่ว่าถามว่าคนที่วิ่งลงหน้าเท้าอยากไปใส่รองเท้า drop สูงได้มั้ยได้นะครับก็ต้องปรับตัวสักพักนึงสมมุติว่าเราวิ่งลงหน้าเท้าอยู่แต่ไปใช้รองเท้า drop สูงก็ต้องมีการปรับตัวในการวิ่งในการท่าวิ่งสักประมาณ2สัปดาห์ก็ได้เรียบร้อยกลับกันเหมือนกันครับคนที่วิ่งลงส้นมาประจำแต่มีปัญหาเรื่องอยากจะใช้รองเท้า drop ต่ำก็ต้องปรับตัวก็สามารถทำได้อีกอันนึงก็คือเรื่องของชนิดของรองเท้าอันที่1คือใส่เพื่อซ้อมอันที่2คือใส่เพื่อแข่งอันที่3คือใส่ได้ทั้งซ้อมและแข่งถ้าเราเป็นกลุ่ม performance เนี่ยผมว่าเราแนะนำให้เลือกรองเท้าแยกกันเลยกลุ่ม performance คือกลุ่มแข่งเพื่อใช้แข่งเพื่อทำเวลาซ้อมก็ต้องคู่หนึ่งแข่งก็ต้องคู่หนึ่งรองเท้าซ้อมคูชั่นต้องเยอะรับแรงกระแทกได้เยอะน้ำหนักอาจจะเยอะนิดนึงแต่รองเท้าแข่งจะต้องเบาแล้วก็เพียวแล้วก็จะวิ่งได้เร็วแต่รองรับแรงกระแทกน้อยเอาไว้ใส่แข่งอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าเราจะเลือกรองเท้า1คู่โดยที่เราไม่เคยรู้มาก่อนมาที่ร้านวิ่งเนี่ยเราจะต้องรู้ข้อมูลพวกนี้ให้หมดนะครับว่าตกลงเราใส่รองเท้าหน้ากว้างขนาดไหนเราวิ่งสไตล์ไหนเรามีข้อเท้าล้มหรือเปล่ามันจะทำให้เราเลือกรองเท้าได้เจาะจงแล้วก็เหมาะเจาะมากขึ้นดังนั้นประโยคนี้เป็นจริงเสมอก็คือไม่มีรองเท้าไหนที่ดีที่สุดในโลกแต่เราสามารถหารองเท้าที่ดีที่สุดเนี่ยสำหรับเราได้โดยที่เราต้องรู้หลักการเลือกแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็เลือกอย่างจริงจังก็จะเป็นรองเท้าคู่ใจที่เราสามารถวิ่งได้ดีครับผม